ครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องนางนุ่นนายน้อยนะจ๊ะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่องเฉยๆอะไรนะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายน้อยครับนายน้อยครับนายน้อยครับใจสูงพอสวัสดีครับอาค่ะคิวแอนด์เอนะคะมาเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะนุ่นแล้วก็นายน้อยนะจ๊ะคือแบบมีคนสนใจเยอะมากถูกคิวน้อยหมดนะนุ่นอาจารย์เอลูกอะไรคะอะไรคะลูกอะไรคะลูกอะไรคะนายน้อยชื่อจริงอะไรครับนายน้อยชื่อเด็กชายณภัทรขุนศรีค่ะนายน้อยณภัทรนะคะตอนนี้น้ำหนัก น้ำหนักที่นุ่นเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้น้ำหนักของนุ่นนะคะจากหลังคลอดนายน้อยใช่ไหมน้ำหนักอยู่ที่ตัวเองอ่ะ65นะคะแล้วก็พอมีตัวช่วยดีๆจากพี่มีเรามาให้น้องกินนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่52ค่ะเย้คิดยังไงถึงตั้งชื่อว่านายน้อยคือเป็นคนที่แบบว่าคือยังไงอ่ะเป็นคนที่แบบหาชื่อลูกแบบว่าไม่อยากให้เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เรามีซ้ำอยู่แต่ก็แบบว่าชอบในความที่แบบว่านายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนายน้อยนั่นนู่นนั่นแนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันคล้องกันแล้วแบบเอาชื่อนี้เลยพี่วางแผนอนาคตไว้ไหมคะว่าจะมีลูกอีกคนไหมก็วางมาอยู่ก็คิดอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาอีกคนนึงไหมเพราะว่าเหมือนแบบมันหลาบมันจำมันเข็ดอ่ะคือการคลอดลูกเองมันเจ็บอะไรเจ็บมากๆเจ็บที่สุดเจ็บเดอะเบสเจ็บแบบลูกเนาะนายน้อยอายุครับ นายน้อยอายุเท่าไหร่แล้วคะนายน้อยตอนนี้นะคะ1เดือน1เดือน25วันเอ้ย26วันแล้วค่ะอีก4วันครับ2เดือนพี่นุ่นจะพานายน้อยไปบ้านพี่น็อตกับพี่ปานเมื่อไหร่คะอันนี้ก็แบบว่ายังไม่ได้คุยกันกับทางพี่น็อตพี่ปานนะคะคือยังไม่ได้เคยนัดเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบคุยกันก่อนเผื่อแบบบางทีได้ผ่านไปทางบ้านพี่น็อตพี่ปานอะไรเงี้ยก็อาจจะไปแวะเล่นด้วยกันก็ได้น้องแม่บีอยู่น้องบอกลูกน้องชื่อนายน้อยหรือเอมิดคะน้องชื่อนายน้อยนะคะเอมิดก็เป็นชื่อแบรนด์นะคะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่คะน้องเกิดวันที่10สิงหาคมค่ะ2563น้องน้ำหนักเท่าไหร่คะน้องน้ำหนักตอนนี้น้ำหนัก6กิโลแล้วนะคะเด็กน้อยยังไม่ถึง2เดือนน้ำหนัก6กิโลแล้วนะคะเพราะน้องกินเก่งมากพี่ลูกตัวดูแลตัวเองหลังคลอดยังไงคะก็จะมีแบบว่าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบกินน้ำเยอะๆกินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตัวช่วยนั่นก็คือผงบุพินนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทดลองอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าตอนนี้ดีมากเพราะว่าทดลองเองกับเกือบ1เดือนแล้วมันลดจริงๆหลังจาก65ตอนนี้52พี่นุ่นเคยมาเที่ยวจังหวัดเลยที่เชียงคานไหมคะเคยไปค่ะเคยไปตั้งแต่ตอนมีนายน้อยอยู่ที่ท้องเธอคงอยากกินนมแล้วนมให้หน่อยสิพี่นุ่นคิดว่าพี่นุ่นยังสวยอยู่ไหมก็ไม่รู้อ่ะก็พอไปดูรูปแต่ก่อนอ่ะตัวเองก็แบบผอมๆไม่มีน้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปดูตอนนี้ก็มีน้ำมีนวลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าสวยไหมเพราะไม่มีคนชมสักทีผัวก็ไม่ชมคือไปปลุกนางมาไปปลุกนางมาถ่ายคลิปนะคะแล้วนางก็แบบเพิ่งตื่นนางได้กินนมอะหิวจริงเลยจริงหิวหนักมากฮัลโหลเรื่องของแม่ไม่อยากจะดมเพราะว่าแต่งหน้ามาวันนี้พี่ลูกคิดจะมีลูกอีกคนไหมคะก็มีวางแผนไว้นะคะก็หลังแบบหลังจากที่แบบว่าได้น้อยโตแบบว่าทำอะไรเองได้แล้วได้น้อยอาบน้ำเองแต่งตัวเองได้แล้วอย่างเงี้ยก็ประมาณ 5-6 ปีเนาะก็วางเลยก็อยากได้อีกคนนึงอยากเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูก่อนนะคะถ้าแบบว่าถ้ายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็น่าจะหยีดยาวๆเลย4 5 6ปี7ปี8ปีก็ว่ากันไปพี่นุ่นอายุกี่ปีคะตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ย่าง21แล้วนะคะย่าง21ปีแล้วนะจ๊ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอายุน้อยก็ไม่มีปัญหาเลยพี่เรียนจบที่ไหนคะเรียนจบจากโรงเรียนยุมทองค่ะแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอุดรได้แบบไม่นานพอแบบงานมันเข้ามาเยอะตอนนั้นช่วงนั้นคือแบบงานเข้ามาเยอะจริงๆแล้วแบบช่วงนั้นก็คือแบบความคิดคือความคิดนู่นน่ะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาแบบจะยังไหวแบบกูทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้แต่ว่านู่นน่ะคือด้วยความที่แบบงานมันเข้ามาเยอะจริงๆก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าไม่เรียนก็ไม่เป็นไรขอทำงานก่อนขอมีอะไรก่อนไม่ต้องแบบไปขอเงินพ่อแม่มาเรียนดีกว่าคือพอเรามีเงินน่ะเราเรียนตอนไหนก็ได้ก็เลยคิดแบบนี้เลยตัดสินใจออกมาตอนนั้นก็คิดหนักอยู่นะว่าแล้วทางบ้านกลัวจะว่ายังไงก็ไม่สนใจณคำนั้นณจุดนั้นก็เลยแบบจนถึงตอนนี้แหละค่ะ
บ้านพี่นุ่นอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดอุดรอยู่จังหวัดอุดรจ้าพี่นุ่นดูแลน้องยังไงบ้างเหรอคะน้องเคลียร์หรือเปล่าคะโอ้โหนายน้อยแบบโอ้คุณจะนอนแล้วใช่มั้ยนายน้อยถามว่าเคลียร์ไหมก็เติบนึงอ่ะคือเวลานางที่แบบว่าวันไหนที่แบบนางแบบยากจริงๆก็คือ3 4ทุ่มเลยนะนางก็จะนอนแล้วนางก็จะตื่นบ่อยช่วง 1:00 น 2:00 แล้วก็ 4:00 5:00 ประมาณนี้นางจะตื่นเวลานี้เลยแต่ว่าวันไหนที่ง่ายก็คือนอนยาวเลยค่ะยากมั้ยหนูยากมั้ยบอกแม่สิพี่นุ่นรักษาหุ่นหลังคลอดยังไงถึงได้หุ่นเพียวขนาดนี้ก็1ควบคุมอาหารนะคะในการกินของเราก็คือกินให้น้อยลงแล้วก็เลี่ยงกินของทอดของมันนะคะแล้วก็คือนุ่นมีตัวช่วยดีๆอยู่แล้วไงก็คือแบบมันไม่ค่อยหิวอ่ะมันไม่ค่อยกินจุกกินจิกไงเพราะว่าปกติมันจะกินจุกกินจิกกินของมันของทอดจะอยากกินแต่พอมีตัวนี้คือแบบมันไม่หิวเลยอ่ะก็คือดีงามมากแล้วก็เลยแบบมันเป็นอีกตัวช่วยนึงที่ทำให้นุ่นผอมเร็วแล้วก็น้ำหนักลงเร็วนะคะนั่นก็คือผงหมกพีซนะจ๊ะรอติดตามที่เฟซดูที่เฟซนุ่นได้เลยนะเวลานายน้อยร้องไห้หรืองอแงพี่นุ่นรับมือยังไงคะก็จะอุ้มเขาโอ้แล้วก็อย่างเงี้ยเบบีไม่เป็นไรนะลูกแล้วก็นมให้กินนางก็จะเงียบไปแต่พอนมหมดนางก็แล้วก็นมให้กินนางก็จะหลับไปยาวๆแต่ว่าก็ต้องอุ้มเวลานานหน่อยนางก็จะค่อยๆแบบลืมแล้วก็หลับไปเนี่ยเหมือนแบบนี้เห็นไหมกินนมแล้วก็แบบจะแบบไปเงี้ยเมื่อไหร่จะได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ครับพี่นุ่นตอนนี้นะคะวันที่8นี้นะคะนุ่นก็จะได้ไปวางเงินนะคะเป็นวางเงินจ่ายบ้านเงินสดทั้งหมดเลยนะคะแล้วพอจ่ายเงินเสร็จนะคะก็น่าจะอยู่อีกประมาณ 1-2 เดือนนี่แหละก็จะได้เข้าอยู่แล้วน่าจะประมาณพฤศจิกายนเนาะประมาณนี้ค่ะบ้านทำเสร็จพี่นุ่นจะย้ายจากอุดรมาอยู่ตลอดไปเลยไหมคะใช่ค่ะถามว่าตลอดไปไหมก็น่าจะแบบว่าไปกับกลับอะไรอย่างเงี้ยมาบ้านแม่บ้างเพราะว่าอีกหลังนึงอยู่ที่ขอนแก่นก็ตอนนี้ก็แบบว่าน่าจะแบบว่าทยอยจ่ายเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบน่าจะอยู่ที่ขอนแก่นบ้างกรุงเทพบ้างอุดรบ้างเพราะนู่นน่ะต้องเดินทางหลายที่เลยนะคะเลยไม่ค่อยมีเวลาให้นายน้อยเท่าไหร่ที่เท่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละโตขึ้นที่นู่นอยากให้นายน้อยเรียนเกี่ยวกับอะไรคะถามว่าอยากให้เรียนเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่เลยอ่ะสิ่งไหนที่เขาชอบก็ให้เขาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาถนัดด้านไหนก็สนับสนุนเขาเต็มที่แต่อย่าไปป้นนะลูกนะไม่สนับสนุนนะเดี๋ยวนี้นั่นไงนะพี่น้องคิดถึงนายน้อยไหมเวลาไปทำงานโอ้ยคิดถึงมากคือต้องวิดีโอคอลหาตลอดเลยแล้วก็จะเอาเสื้อนาไปโดมเวลาเห็นหน้านางอย่างเงี้ยวิดีโอคอลต้องจะโดมแล้วชื่นใจหาคิดถึงไปนิดนึงแต่ว่าวันไหนพอจะได้รู้ว่ากลับบ้านมาหาลูกนอนไม่หลับเลยนะจะบอกเธอไปตอนนี้เลยได้ไหมไม่ต้องนอนไปเลยตอนนี้จะเป็นแบบนี้คิดถึงมากพี่นุ่นทำยังไงถึงขายของได้ปังขนาดนี้เลยคิดยังไงถึงตั้งชื่อลูกว่านายน้อยเอาตอบที่ถามว่าถ่ายพอยังไงให้ปังก่อนเนาะหนึ่งแหละคือทุ่มต้องทุ่มเทต้องใช้ทั้งชีวิตอยู่กับการขายของอยู่กับการโพสของแล้วสิ่งไหนคือจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าตัวแทนของนุ่นไงคือตัวแทนของนุ่นอะเก่งมากแล้วทีเนี้ยเขาคือแบบโพสทุกวันขยันทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยคือเป็นจุดนึงที่ทำให้สินค้าของเราปังเพราะว่าตัวแทนก็แบบขยันแล้วหนึ่งเลยก็เป็นเพราะสินค้านะคะเป็นเพราะตัวของสินค้าเองเพราะว่าสินค้าอ่ะก็คือแบบลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าใช้แล้วเห็นผลจริงประมาณนี้นะคะก็เลยแบบที่แบบยังขายได้ขายดีแล้วก็ตัวแทนเก่งมากต้องยอมรับเลยว่าตัวแทนของนุ่นแบบช่วยขับเคลื่อนไปอีกประมาณ 80% นะก็คือเก่งมากๆขายของเก่งจริงๆยอมรับเลยรักที่สุด ทำไมถึงคิดทำ YouTube คะได้แรงบันดาลใจมาจากไหนทำไมถึงคิดทำ YouTube อ่ะก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้คิดจะทำ YouTube เลยนะแต่ว่าชาแนลอ่ะเขามีความฝันว่าเขาอ่ะอยากมีช่องเป็นของตัวเองตั้งแต่ก่อนคบกับนุ่นแหละเขาพูดให้ฟังเขาพูดให้ฟังว่าเขาอยากมีช่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสนับสนุนเขาก็เลยแบบพอไม่รู้ว่าคบกับเขาแบบเขากับคนอื่นเขาถ่ายคลิปลงดังไหมนะแล้วเขาคบกับเราอ่ะถ่ายคลิปดังแล้วเขาก็เอาไปลงทันช่องยูทูบก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เลยทำคลิปตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงทุกวันนี้เลยพี่นุ่นเคยมีความคิดไหมคะว่าจะอยู่ทำช่องยูทูบมีช่องนึงแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะหยุดทำเลยนะก็มีช่องแบบว่าเฮ้ยเธอเขาช่วงนี้เขาเหนื่อยนะช่วงที่แบบท้องน้อยๆอ่ะตอนท้องแก่ๆก็มีช่วงนั้นแหละที่แบบทำแบบเต็มปากเลยลูก
พี่พาอันนี้ช่วยหน่อยก็ไม่แบบว่าไม่ทำเลยก็ช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยที่สุดก็เลยแบบว่าเดี๋ยวขอพักก่อนก็ช่วงที่แบบทุกคนไม่เห็นรุ่นลงคลิปนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะให้หยุดทำเลยก็น่าจะไม่หยุดนะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งอย่างในชีวิตประจำวันของเราในการทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยค่ะทุกคนพี่นุ่นได้เลี้ยงนายน้อยเองไหมคะคำตอบสุดท้ายก็ถามนะคะว่าได้เลี้ยงนายน้อยเองไหมก็ช่วงเดือนแรกๆที่คลอดมาก็เลี้ยงเองนะคะแต่ว่าพอมีงานอะไรเงี้ยก็ให้แม่เลี้ยงบ้างอย่างเงี้ยก็มาหาลูก10วันไปทำงาน10วันกลับมาให้ลูก10วันประมาณเนี้ยก็ไปมาๆก็อยู่กันอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาให้เลยก็อยู่กันเลี้ยงกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดค่ะเลยติดคลิปไปครับก็คำถามวันนี้นะคะคำไหนที่ตอบผิดตอบถูกบ้างก็ต้องขอไม่ขอใครที่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะพาเรนว่าไปนอนก่อนนะแบบปลุกมาเมื่อกี้แล้วก็แบบนางจะนอนอีกแล้วนะคะกินนมก็จะหลับได้อย่างนี้ไหมก็ไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัทนุ่นกับนายน้อยด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย